จากที่ได้เห็นถึงความสำคัญของ causality ไปแล้วนะครับก็จะลองมาดูกันว่า treatment effect เนี่ยวิธีทำความเข้าใจ treatment effect อีกแบบหนึ่งคืออะไรสมมุติเราเป็น binary treatment ซึ่งเราเห็น outcome y นะครับเราสามารถ run regression เป็น beta 0บวก beta 1 d บวก epsilon ได้ซึ่งตัวค่า beta 0นี้ก็แสดงให้เห็นถึง baseline outcome นะถ้า d เท่ากับ0นะครับแล้วเบต้า1เนี่ยก็คือเป็น treatment effect ซึ่งเป็น outcome ระหว่างกลุ่มที่รับ treatment และกลุ่มไม่รับ treatment ว่าถ้าเกิดได้รับ treatment แตกต่างยังไงนะครับซึ่งเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าในความเป็นจริงเราอยากจะเห็นเป็น counterfactual outcome ของ treatment unit เดียวกันแต่เราไม่สามารถทำได้เราจึงต้องสร้างตัว experiment มาเพื่อทำให้คนกลุ่มอื่นที่เป็น control group นี้เนี่ยสามารถมาใช้อนุมานแทนตัว counterfactual outcome ของตัว treatment unit แทนได้ครับถ้าเรามองว่าตัวการวิเคราะห์ตรงนี้คืออะไรนะครับเราสามารถเขียนสมการนี้ใหม่เป็น y นะลบเบต้า0เท่ากับเบต้า 1d บวกเอพซิลอนซึ่งถ้าเรามีตัวแปรอื่นหลายตัวนะครับเราเติมตัวแปรอื่นเข้าไปนะสมมุติเราเติมตัวแปร x เป็นสักตัวก็แล้วกันนะเราจะมีหลายตัวมากกว่านี้จะใส่ตัวเดียวเพื่อให้เห็นภาพก็แล้วกันนะครับบทบาทของตัวแปร x ตรงนี้คือการที่บอกว่าเราวิเคราะห์ treatment effect ของเราเนี่ยนะครับเราต้องการจะวัดค่า outcome y นะใน2กลุ่มที่แตกต่างกันแต่เรารู้ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ตัวค่า outcome y ของ2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมี tendency ที่ทำให้ค่านี้มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเราจึงใส่ค่า x เข้าไปนี้เพื่อเป็น control variable เพื่อให้ช่วยอธิบายค่า y นั่นเองงั้นถ้าเกิดเราเขียนสมการใหม่เป็น y ลบ beta 2x เท่ากับ beta 0บวก beta 1d บวก epsilonตัวโครงสร้างของสมการฝั่งขวาตอนนี้ก็จะเหมือนกับสมการข้างบนก่อนหน้านี้เป๊ะเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่ก็คือว่าแทนที่จะวิเคราะห์ค่า outcome y ปกติเลยเนี่ยเรากำลังวิเคราะห์ค่า adjusted y นะครับ adjust y เพื่อให้เห็นว่าจริงๆค่า outcome นี้เนี่ยสามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละ treatment unit อยู่แล้วโดยที่การแตกความแตกต่างนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร x ที่กำหนดนั่นเองนะครับและนี่คือ interpretation อีกอย่างหนึ่งนะของการทำ regression นะครับและเมื่อเราเข้าใจตัวกรณีของ treatment ที่เป็น binary treatment ไปแล้วซึ่งก็คือเป็น dummy regression นะครับเราก็สามารถใช้โลจิกเดียวกันกับตัว continuous treatment ได้ด้วยเช่นเดียวกันงั้นเราใช้ OLS เป็นเครื่องมือ linear regression นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการทำวิจัยเราต้องการหา causal effect ดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ในฐานะนักวิจัยจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยก็คือว่า change in x ของเราเนี่ยเป็น exogenous change หรือเปล่าเพื่อที่เราสามารถเคลมได้ว่าอันเนี้ยนะครับมันเป็น experiment ที่สามารถใช้แทน counterfactual ได้เพราะว่าตัว OLS regression เองเนี่ยเป็น correlation นะครับ causality ของ OLS นี้จำเป็นจะต้องพิสูจน์ด้วยการ design ตัว experiment ของเรามากกว่าการใช้ตัวเครื่องมือนั่นเองแต่ถึงกระนั้นครับถึงเราสามารถมี natural experiment แล้วเนี่ยนะครับการใช้ OLS แบบที่
ไม่ได้ระวังก็อาจจะทําให้ตัวค่าของ OLS ของเราเนี่ยเป็นค่าที่ผิดได้เช่นเดียวกันดังนั้นทบทวนความจําเกี่ยวกับเรื่อง OLS กันนิดนึงนะครับตัว research data ของเราส่วนมากเนี่ยหน้าตาจะประมาณอย่างนี้นะว่ามีเป็นตัวแปรหลายตัวอาจจะมีตัวแปรที่สนใจสัก1ตัวนะครับ main variable ที่ดูแล้วที่เหลือก็คือ control variable นั้นตัวนี้ก็คือเหมือนเป็น treatment ครับที่เราสนใจเวลาเราเขียนตัวข้อมูลตรงนี้อันนี้เรียกว่าเป็นดีไซน์เมทริกซ์นะข้อมูลตรงนี้ก็คือดีไซน์เมทริกซ์นะครับซึ่งก็จะมีมิติเท่ากับนะโรว์ n โรว์นะครับคูณด้วยคอลัมน์ k บวก1 k ตามจำนวนตัวแปรนะครับแล้ว1ก็คือเป็นคอนสแตนต์เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเวลาเรารันรีเกรสชันเนี่ยเราใส่ค่าตัวอินเตอร์เซปต์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเขียนตัวสมการ OLS regression เราเป็นเมทริกซ์ฟอร์มได้ตามนี้เรียกดีไซน์เมทริกซ์นี้ว่า x ก็แล้วกันนะครับแล้วนี้ก็เรียกว่าเป็นเวกเตอร์ y ซึ่ง dimension n คูณ1แล้วก็สามารถเขียนตัวสมการ OLS เราเป็น y เท่ากับ x เบต้าบวก u ได้นะตอนเรารัน OLS นะครับคือการทำ least square estimation ก็คือ minimize ตัว error ของเราเราสามารถเขียนตัว error ของเราเนี่ย u เนี่ยนะครับเป็น y ลบ x beta ได้นะ u dimension ของเราก็คือ n คูณ1ถ้าเกิดเราเอา u มา transpose แล้วคูณกับ u นะครับ u prime u dimension ก็จะเป็น1คูณ n นะคูณด้วย n คูณ1ซึ่งค่านี้ก็จะเป็น scalar นั่นเองตัวการวิเคราะห์ OLS ของเรานะครับเราก็ต้องการจะ minimize ไอ้ตัว sum of square error ตรงนี้ต้องการ minimize u prime u นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็เท่ากับนะ y ลบ x beta prime นะ y ลบ x beta แล้วเราก็ต้องการจะนะครับ minimize ตัวนี้นะโดยที่หาค่า beta ที่ทำให้ตัว error เนี้ยน้อยที่สุดที่ทำได้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งสมการพวกนี้ไปแล้วก็หาตัวค่าเบต้าออกมาว่าทำยังไงให้ minimize ตัว u prime u นี้ได้นะครับ linear algebra ของเรานะ partial derivative ของ u prime u with respect to x ก็จะได้ลบ 2x prime y ลบ x beta เท่ากับ0rearrange สมการนี้ใหม่เราก็จะได้ beta hat นะเท่ากับ x prime x inverse x prime y อันนี้ก็เป็นตัว estimator ของค่า beta ที่เราใช้กันภายใต้รูปแบบของ OLS นะครับซึ่งเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าอันนี้นะเป็นค่าที่ทั้ง unbiased นะแล้วก็ consistent ด้วยนะครับสมมุติเรามาดูซิว่าอยากจะดู consistencyเราก็ต้องการจะดู prelim ของ beta hat เนาะเมื่อ n approach infinity prelim beta hat ของเราคืออะไร prelim beta hat ของเราก็คือ prelim ของ x prime x inverse x prime y ของเราก็คือ x beta บวก u คูณออกมาก็จะได้ x prime x inverse x prime xเบต้าบวกด้วย x prime x inverse x prime u นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะตัดกันเหลือค่าเบต้าธรรมดาบวกด้วย x prime x inverse x prime u แน่นอนครับไม่ได้ใส่คำว่า prelim ในข้างหน้านะทั้งหมดต้องมีคำว่า prelim อยู่ข้างหน้านั้นเราอยากจะให้ OLS ของเรา consistent เนี่ย condition หลักของเราก็คืออยู่ตรงนี้ครับว่า prelim ของ x prime x inverse x prime u ต้องเท่ากับ0เพราะว่าถ้า prelim ของส่วนนี้ไม่เท่ากับ0ก็กลายเป็นว่าค่า estimator beta hat ของเรานี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่ม sample size ใหญ่เท่าไหร่ก็เถอะมันก็ไม่ได้ได้ค่า beta ที่แท้จริงจริงนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของตัวassumption ของ OLS 4 อย่างด้วยกันที่เราจำเป็นต้องมี
เพื่อที่จะสามารถให้มั่นใจได้ว่าเรารันค่า OS แล้วเนี่ยค่าเบต้าแฮทที่ได้สะท้อนค่าเบต้าของจริงนะครับนั้น condition ของ OS เนี่ยที่มีไว้เพื่ออะไรนะหลักๆเลยก็คือว่าเบต้าแฮทที่เราบอกว่าเท่ากับ x prime x inverse x prime y ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกู๊ดใช้คำว่ากู๊ดแล้วมีโค้ดไปแล้วกันนะนิยามคำว่ากู๊ดสถิติก็มีก็ว่ากันไปนะครับเป็นกู๊ดเอสติเมเตอร์ของเบต้าจริงหรือเปล่าหมายความว่าถึงเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยค่าที่ได้นะมันเป็นค่าที่เราประมาณขึ้นมามันประมาณค่าที่แท้จริงหรือเปล่านะครับซึ่ง condition OS มีทั้งหมด4อันหลักๆด้วยกันนะครับว่าก็คือว่า random sample of y and x ถ้าเกิดเรามีการสุ่มขึ้นมานะครับเราก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดมี selection bias นี่คุยครั้งที่แล้วนะก็ลำบากละคราวนี้นะครับข้อที่2mean zero error term นะคือ expected value ของ error term เนี่ยต้องเท่ากับ0ข้อที่3นะก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง explanatory variable นะครับต้องไม่สามารถอธิบายระหว่างกันและกันได้ต้องไม่เป็น linear combination ซึ่งกันและกันหรือคำที่เราใช้กันก็มักจะเป็นไม่มี perfect multicollinearity ก็หมายความว่าในตัวคอลัมน์ของ x design matrix ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับในตัวคอลัมน์ทั้ง k บวก1คอลัมน์นี้ไม่มีคอลัมน์ไหนเลยที่เป็น linear combination ของกันและกันนี่การที่คอลัมน์เป็นลีเนียร์ของคอมบิเนชันและกันซึ่งกันและกันเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเป็นลีเนียร์คอมบิเนชันของกันและกันนะครับตัวแรงของเมทริกซ์ที่เป็น x prime x จะไม่ได้เป็นฟูลแรงเมทริกซ์จะมีคอลัมน์บางอันที่เป็นคอลัมน์ที่ redundant นะครับโยนทิ้งก็ได้งั้นถ้าแรงของ x prime x เนี่ยต้องเท่ากับ k บวก1นะถ้าแรงของ x prime x ไม่เท่ากับ k บวก1หมายความว่าเราต้องการ invert ตัว matrix x prime x ให้ได้นะจากตรงนี้จาก requirement ตรงนี้ถ้า x prime x rank ไม่ได้เป็น full rank ก็ไม่สามารถ invert matrix ได้ก็เป็น technical requirement ถ้าเป็นเชิงการวิเคราะห์ก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีข้อมูลตัวแปรหลายตัวแปรเนี่ยแต่มีตัวแปรบางตัวซึ่งสามารถใช้ตัวแปรอื่นประกอบกันเพื่อแทนตัวแปรนี้ได้ตัวแปรนั้นไม่มีความหมายอะไรไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับก็เป็น technical issue ถ้าเป็นตัวแปรที่สามารถถูกอธิบายระหว่างกันเองได้ก็เอาออกไปก็ได้ครับไม่มีผลอยู่ดีเป็น redundant variable ซึ่งเงื่อนไข1 2 3พวกนี้จริงๆไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ยากนะครับอย่างตัวเรื่องฟูลแรงที่ว่านี้ถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์ดูเนี่ยลองรัน OLS ด้วย statistical software เช่น Stata เป็นต้นเนี่ยเราจะไม่สามารถรันได้ครับตัว software จะบอกว่าจะฟอร์มมาว่าเอ้ย matrix ไม่ได้ invertible นะไม่ได้เป็นฟูลแรงนะก็เพราะว่ามันมีข้อมูลบางอันที่เป็น redundant information นะครับเขาจะเตือนเราเองแล้วก็จะ drop ตัว variable นั้นทิ้งไปส่วนเรื่อง mean zero error term เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ intercept นะถ้าเรา include beta 0เข้าไปด้วยก็การันตีครับมาเองในตัว by construction เลยนั้นเงื่อนไข1 2 3เนี่ยจริงๆเป็นของที่สามารถพอหาได้นะครับแต่เงื่อนไขอย่างที่4นะที่สำคัญซึ่งจริงๆก็มาจากตรงนี้แหละนะมาจากตัวสมการหน้าก่อนหน้านี้แหละที่บอกว่าถ้าต้องการ consistency นะครับต้องการอะไรบ้างล่ะนะต้องการนี่นะครับ x prime u นะ p ลิมของ x prime u เท่ากับ0
ซึ่งหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่า error term เนี่ยต้องไม่ correlate กับ explanatory variable อะไรสักอย่างเลยเมื่อกี้ต้องการ prelim ของ x prime u เท่ากับ0ซึ่งเขียนในกรณีนี้นะครับก็วิธีที่สามารถการันตีได้ก็คือ covariance ระหว่าง error term กับ xj ต้องเท่ากับ0สำหรับ j ทุกอันเลยก็คือ1ถึง k นั่นแหละครับตัวแปรทุกตัวที่ใส่นะ covariance ของ error term ต้องเป็น0ระหว่างตัว error term กับตัวแปรนั้นบอกอ้าวอันนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือเปล่าจริงๆอันนี้แหละยากที่สุดเลยเพราะว่าเงื่อนไขนี้ครับไม่สามารถ detect ได้ใน data ไม่สามารถ detect ได้ใน data เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรนะครับคือเบต้าแฮทinconsistent หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะเพิ่ม sample size beta hat เนี่ยนะครับไม่ได้เข้าใกล้ถึงความเป็นจริงเลยหมายความว่าทำให้ตายตัวเลขที่ออกมาก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เป็นความจริงอันนี้เราเรียกว่า endogeneity problem ซึ่งเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงของการทำวิจัย quantitative researchเพราะถึงแม้ว่าเราได้ค่าออกมาแล้วนะครับค่านั้นอาจจะมีนัยยะสำคัญทางสถิติด้วยนะแต่ถ้าเกิดค่านั้นไม่ได้เป็นของจริงบางทีอาจจะกลับด้านเลยก็ได้บางทีอาจจะสูงเกินไปบางทีจะต่ำเกินไปเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเราไม่มีทางทราบได้ด้วยเพราะว่าเงื่อนไขนี้นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่า consistency ขึ้นอยู่กับว่า prelim ของ x prime x inverse x prime u เท่ากับ0หรือเปล่าถ้า x prime x inverse เนี่ยนะครับมากกว่า0อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่า by construction อยู่แล้วแต่ x prime u ที่ว่าตรงนี้เนี่ยเท่ากับ0หรือเปล่าถ้าไม่เท่ากับ0แล้วเป็นเท่าไหร่ล่ะเพราะถ้าไม่เท่ากับ0ปุ๊บนะครับค่า beta hat ที่เราอุตส่าห์เหนื่อยยากหามาไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะว่าค่า beta hat นี้ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงและด้วยเหตุผลนี้แหละครับการทำวิจัย empirical research นะครับนอกเหนือต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่า treatment effect ที่ว่านี้เป็น causal treatment effect หรือเปล่าซึ่งมาจากตัว experiment design นะครับเราก็ต้องระวังด้วยว่าการใช้ OLS ในการหาค่าความสัมพันธ์ที่เป็น linear relationship ระหว่างค่าตัวแปร y กับตัวแปร x นี้ได้ค่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือเปล่านะครับ2ประเด็นนะประเด็นแรกคือเรื่อง causality นะครับส่วนประเด็นที่2คือเรื่อง consistencyว่าค่าที่ได้ถึงแม้ว่าจะคอซอลนะแต่วัดมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นค่าที่แท้จริงหรือเปล่านะก็เป็นประเด็นที่ต้องระวังเช่นเดียวกันเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูว่ามีโซลูชันอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะสามารถลดปัญหาเรื่อง endogeneity ได้เพื่อที่ค่า beta hat ที่เราได้ออกมานี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดครับ